เปิดไฟไม่เป็นนะคะโอเคเปิดแล้วตามไอจีเข้าไปเลยดูวิวดีมากนะคะถ้าเรากดตรงนี้นะนั่นจะเป็นจักรุซี่คือมันหนุกเดี๋ยวจะแบบกาแฟยามเช้านั่งทำงานตักแตกตักแตกตักอันนี้คือบ้านสมศักดิ์อ๋อโอเคก็จะมีโซนแบบสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกับแองจี้แล้วอีจริงค่ะชีวิตชอบเที่ยวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อินเตอร์คอนเขาใหญ่ก็รถเพิ่งมาส่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันเพราะเป็นโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ใช่ของเขาใหญ่นะคะเราไปดูข้างในกันบอกว่าที่นี่มีกิมมิคแบบน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปเลยค่ะอันนี้คือเราจะขึ้นไปไหนเอ่ยแองจี้เราจะขึ้นไปที่ล็อบบี้ค่ะคือตอนแรกมาเรางงมากก็แบบว่านึกว่าต้องเข้าไปข้างในแต่ว่าพอมาถึงรถจอดปุ๊บเดินขึ้นมาจะเจอล็อบบี้เลยใช่แล้วก็จะมีกิมมิคเป็นคุณพี่สำล้อ1อันนี้คือสำล้อแองจี้นะคะนี่คือสำล้อนะน่าจะอายุมากกว่าแองจี้อีกนะคือเป็นเรียกว่าคุณพี่สำล้อเดี๋ยวขอแพนให้ดูนิดนึงนะคะเป็นสำล้อแบบรุ่นคิดว่าอายุมากกว่าน่าจะอายุมากกว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไปเราไปข้างในกันค่ะไปเลยค่ะข้างในกิมมิคอ่ะเป็นชานชลานะแล้วก็น่ารักมากคือมีกระเป๋ามีอะไรอย่างงี้นะคะเหมือนเราอยู่ในชานชลารถไฟแต่ก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบบติ๊กเก็ตขายตั๋วแล้วฝากกระเป๋านะคะน่ารักมากแต่คือซื้อไม่ได้นะเนี่ยซื้อจริงไม่ได้ค่ะโอเคนี่แล้วก็มาทางนี้เลยคือตอนแรกเราก็ยังงงๆอยู่นะว่าเราจะไปล็อบบี้ยังไงอะค่ะมาทางนี้ตามแองจี้เข้าไปเลยคือกิมมิคอะน่ารักมากอันนี้คือห้องนะมันจะเป็นแบบเบอร์ห้องนะคะแต่เราไม่ได้นอนห้องไทยนี้นะคะอ๋อโอเคก็โอเคค่ะตรงนี้เป็นนี่ค่ะล็อบบี้น่ารักมากแต่เราไปดูกันแต่มันจะเดินแบบงงๆนิดนึงนะอุ๊ยกังวลจี้คะเกือบกิ้งระวังนะคะOkay. มันจะแบบต้องบุกป่าฝ่าดงนิดนึงหรือว่าจริงๆแล้วมันควรจะเข้าทางนู้นแต่ว่ามันเราเข้ามาทางนี้โอเคค่ะอันนี้คือเหมือนเราอยู่กลางถ้ำกลางแบบสวนเลยอ่ะใช่แล้วก็นี่คือล็อบบี้คือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอแพนเข้าไปดูแป๊บนึงนะว่าล็อบบี้เป็นแบบนี้ใช่อุ๊ยน่ารักน่ารักเลยน่ารักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะโอเคมาที่นี่เข้าไปเลยจะเป็นตัวแบบอันนี้เหมือนชั้นชลานั่งรอรถไฟได้ๆตรงนี้เป็นแบบข้างในตัวสถานีเขาใหญ่นะคะแล้วก็แบบตรงข้างในก็จะเป็นในโซนของล็อบบี้นั่นเองค่ะโอเคสวยมากนะอยากจะให้ดูแบบมันมีความแบบเก่าๆนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูล็อบบี้พร้อมๆกันเข้าไปดูล็อบบี้เร็วๆกันแบบเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะขอเข้ามาดูล็อบบี้หน่อยนะคะอุ้ยมันน่ารักมากคืออย่างเงี้ยเธอมันน่ารักไหมอ่ะมันน่ารักมากเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีชื่อสมศักดิ์นาคินแล้วถามเขาว่าคืออะไรเขาบอกว่าอ๋อเป็นเหมือนเป็น storytelling ว่าเนี่ยคือบ้านสมศักดิ์อ๋อโอเคเข้ามาก็จะมีโซนแบบนั่งรอถ่ายรูปได้คือแผนที่ดูนะคะว่าเป็นยังไงก็จะมีแบบเป็นกระเป๋าเหมือนเดินทางสายรถไฟเขาใหญ่มีที่นั่งนะคะมีกล้องเก่าๆแล้วก็มีรูปเหมือนว่าสมมติว่านี่คือบ้านของคุณสมศักดิ์นาคินมีเป็น2ชั้นด้วยนะคะวันนี้นะคะเรานอนห้องเป็น King Deluxe Pool Lake View ค่ะซึ่งเจ้าตัวห้องนี้นะคะจริงๆเราได้อัปเกรดมา2เขาเรียกว่า2สเต็ปเนาะใช่ค่ะเราจะอยู่ตรงฝั่งของปากช่องนะคะก็ที่นี่มันจะมีกิมมิคเป็นแบบแต่ละที่เยอะมากเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะคะไปเราไปดูกันที่ห้องนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับล็อบบี้เลยนะห้องเราเบอร์อะไรอ่ะห้องเราเบอร์115ค่ะ115ความพิเศษคือมันจะต้องแบบเข้ามาใน1สเต็ปเพราะว่าเขาบอกว่าห้องนี้มีแค่4ห้องในโรงแรมแองจี้อันนี้มันคืออะไรอ่ะคะอันนี้เป็นแบบ decoration คือแบบวางเก๋ๆไม่ได้มีอะไรเมื่อกี้ถามแล้วเขาบอกว่าวางสวยๆน่ารักน่ารักจริงๆ115 115เข้าไปกันเลยค่ะอึ๊สนี่ตามแองจี้เข้าไปเลยนี่เหมือนอยู่รถไฟเลยใช่เหมือนอยู่รถไฟเลยแล้วอันนี้อ่ะเปิดไฟเปิดไฟไม่เป็นนะคะโอเคเปิดแล้วตามไอจีเข้าไปเลย
มาเข้ามาเลยค่ะโอเคไม่งั้นเราจะโดนประตูหนีบนะนี่นะคะคือมันเหมือนเราอยู่ในรถไฟจริงๆทุกคนเหมือนแบบนี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่านะคะก็ฝั่งโซนนี้นะคะก็จะเจอเป็นห้องน้ำก่อนห้องน้ำก่อนห้องน้ำซึ่งแบบเดคอเรชั่นมันคือความแบบทองเหลืองนะน่ารักมากแล้วก็เป็นอันนี้เป็นสุขานะคะจะบอกว่าที่นี่คือไม่ต้องกลัวเก่าเลยอะใช่คือมันแบบมันเก๋มากคือเข้ามาแล้วกรี๊ดฝั่งเนี้ยคือมองแล้วมันเหมือนกับเป็นเก้าอี้เอาไว้นั่งในรถไฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นโซนของ เก็บของนะคะก็คือเป็นโซนเสื้อผงเสื้อผ้าใดๆนะคะต่อมาก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะถ้าเราเดินตรงมาอย่างเดียวก่อนเนาะเข้ามาในโซนห้องน้ำค่ะก็จะเห็นเป็นเจ้าตัวอ่างล้างมือหนึ่งอ่างนะคะคือแบบมัน how cute you are เธอมันน่ารักมากจริงๆนะคะแล้วก็พวกแบบเดคอเรชั่นก็สวยมากนะคะผลิตภัณฑ์ที่นี่เขาใช้อะไรอ๋อที่นี่ใช้พิเศษมากคือเป็นใช้เป็นไบเรโดนะไม่ใช่ธรรมดานะถึงแม้ว่านางจะแบบว่าเป็นดูทรงแบบเหมือนสไตล์เก่าๆแต่ว่าของที่ใช้ก็คือของดีนะแพงมากนะเนี่ยแพงมากขวดนี้ขวดนึงนี่หลายพันนะแล้วก็อันนี้ออกมาจะเป็นโซนของชาวเวอร์และความพิเศษของห้องนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะเขาเป็นเหมือนกับใช่ว่าเป็นพูลวิลล่าไม่ใช่มีสระน้ำส่วนตัวเธอมาเปิดให้ดูกันเมื่อกี้เขาแอบกระซิบนะข้างหน้าว่าแบบห้องแบบนี้มันมีแค่4ห้องทั้งโรงแรมโรงแรมเดี๋ยวเราออกไปดูกันเขาบอกว่าเป็นวันคิงพูลเลควิวใช่มาเขาเปิดให้ดูนะคะก็ต้องระวังเลยนิดนึงตรงนี้เนี่ยเป็นแบบนี่ไงคือมันคือพูลเลควิวจริงๆอ่ะเธอคือมันคือความแบบว่าเฮ้ยมันอัศจรรย์ซ่าได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วเราสามารถเปิดเป็นจักรุซี่ได้ใช่เดี๋ยวให้จริงต้องเปิดให้ดูเป็นยังไงดูทรงฝั่งนู้นนะคือวิวคืออลังการงานสร้างมากนะคะแล้วก็ถ้าเรากดตรงนี้นะมันจะเป็นจักรุซี่คือมันเดี๋ยวจะแบบให้ดูวิวนะคะว่าวิวเป็นยังไงระหว่างนั่งก็คือแบบเป็นแบบคือวิวดีมากนะคะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่แบบห้องนี้จะเป็นห้องแบบที่ใครหลายๆคนอยากที่จะเข้ามาดูนะคะเข้ามาชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเล่นน้ำกันอ่ะปิดไปก่อนไม่ได้ใช้นะคะอันนี้เหมือนวิวเหมือนเราอยู่เชียงรายเลยอ่ะใช่แล้วคือความเขาใหญ่อ่ะเธอแล้วความแบบด้านนู้นที่เขาทำเป็นเหมือนรางรถไฟนะสวยมากแล้วก็มีเป็นสวอนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหงส์อยู่เลยคือน่ารักมากไปเข้าไปข้างในกันต่อยังไม่จบนะไปดูนะคะยังไม่จบวันนี้ยังไม่จบค่ะมันยังไม่จบง่ายง่ายโอเคสวยค่ะมานะคะตามมาต่อกันที่เมื่อกี้เรายังไม่ได้เข้าห้องนอนเดี๋ยวเราไปเข้าห้องนอนกันนะ มาห้องนอนก็คือแบบ how cute you are อีกแล้วนะคะก็คือนี่ค่ะห้องนอนเธอมันแบบนะขออนุญาตแพลนให้ดูนิดนึงว่าห้องมันน่ารักขนาดนี่คือห้องแบบคือแบบว่าคือแบบโอ้ยมันคือดีงามมากคือสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้คือฝั่งเขาก็จะมีคอมพลีเมนทารี่ให้เป็นขนมใดๆนะคะมีการ์ดให้มีผลไม้ค่ะมีขนมนะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นการ์ดนะคะมีเป็นกล้วยเบรกแตกหรือเปล่าไม่รู้กล้วยฉาบนะแล้วก็มีเป็นขนมผิงนะคะแล้วก็มีผลไม้ต้อนรับเรานะคะเพราะว่าเราเป็นอะไรนะอีเจนเป็นอินเตอร์คอนแอมบาสเตอร์ก็เลยจะได้สิ่งนี้แล้วก็พิเศษอีกฝั่งหนึ่งก็คืออินเตอร์คอนแอมบาสเตอร์เนี่ยก็จะได้เป็นน้ำแร่เองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมเทิร์นดาวค่ะซึ่งเรามาเย็นแล้วคือเรามาเย็นแล้วเขาก็เลยเอามาวางไว้เขาเอามาเคาะให้นะคะแล้วก็เป็นขนมเทิร์นดาวค่ะน่ารักจังเลยน่ารักมากทุกอย่างเดคอเรชั่นที่นี่คือเป็นสไตล์ทองเหลืองนะเราชอบมากเลยแล้วฝั่งนี้จะเป็นที่นั่งนะสวยงามด้านบนก็จะแบบเหมือนเราอยู่ในรางรถไฟอะเธอคือมันแบบว่าโอ้โหน่ารักมาก so cute so cool นะคะและฝั่งนี้ค่ะก็คือโทรทัศน์ซึ่งแบบความน่ารักของนางอะคือนี่ค่ะมันนู่นมันน่ารักมากเลยอะอันนี้คือแบบมันคือเป็นที่ปิดของเขาใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วมันคือกิมมิกแบบปักช่องตาซับม่วงบันไดม้าไปบันไดม้าดีกว่าเออบันไดม้าเลี้ยวไปเลยนะคะแล้วพอเราจะเปิดทีวีเอ็งจี้เปิดให้ดูหน่อยพอเราจะเปิดทีวีแล้วก็แบบนี้ดีอ่ะดีงามพระราม8แล้วก็สังเกตได้นะคะว่าที่เนี่ยสวิตช์ไฟก็จะเป็นแบบเป็นสวิตช์แบบรุ่นเก่าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะสวิตช์เป็นแบบนี้เป็นสวิตช์แบบนี้ซึ่งคือเขาทำให้เก่าแต่มันแต่มันเหลืองแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบเก่าจริงถ้าเกิดเก่าจริงมันจะเป็นแบบกึกลงมาใช่ไหมแต่อันนี้มันคือเป็นความแบบอย่างเงี้ยทำให้เก่าแค่ทำให้เก่าเฉยๆแล้วก็นี่ก็เป็นแอร์นะคะแล้วก็มันจะ
มันก็จะเก่าแบบนี้แต่แรกใช่มันก็จะเก่าอีกเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางที่ออกไปด้านนอกค่ะเธอคือสมมติว่าคือช่วงที่เขาใหญ่อากาศจะค่อนข้างดีมากดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำด้านนอกไว้ด้วยนะคะเราอาจจะมาเดือนนี้ไหมก็เลยอากาศดีใช่เพราะว่าเรามาเดือนนี้นะมันก็จะมีนี่เธอเป็นที่นั่งสำหรับแบบจิบกาแฟยามเช้านั่งทำงานตั๊ก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 ใหญ่ๆนะแต่เมื่อกี้เขาบอกแล้วว่ามินิมาอยู่ด้านนอกมินิมาอยู่ตรงนี้ค่ะมินิมาจะอยู่ตรงนี้คือเราเห็นเป็นเงารางๆอ๋อนี่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 คือมินิมาที่เนี้ยไม่ฟรีนะแต่ว่าก็สามารถทานได้หรือไม่ทานก็ได้นะคะแล้วก็แบบอุ้ยแต่แบบกิมมิกแก้วนั่งคือแบบโซคิวโซคูลอ่ะเธอขออนุญาตนะคือมันมีความแบบเป็นลายไทยได้เฮ้ยแก้วเขาดูหรูหราอ่ะเฮ้ามากเนี่ยแก้วดูแบบหรูหรามากนะคะเป็นลายไทยนะคะกาแฟเป็นอมก่อยค่ะ single origin โหเธอฉันชอบอะไรแบบนี้มากใช่อันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนแบบพวกเหมือนแบบเป็นแบบออร์แกนิกอะไรใช่ไหมของท้องถิ่นแล้วก็ตัวชาเนี่ยจะเป็นมอนติโก้ผมไม่เคยเจอชายี่ห้อนี้เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติของชาเขาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าชากาแฟนี่คือฟรีหมดใช่แล้วก็อันนี้เป็นไงอันนี้เป็นแก้วโอ้โหที่ใส่แก้วแก้วอลังอาเออมีแก้วเดียวงงนะคะคือว่าลืมนะคะแล้วก็มีแก้วหลายแก้วนั่นแหละก็คือไวเวยก็คือเสียตังค์ใช่ค่ะใครอยากทานก็ใส่ตังค์นะคะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็อ่ะกิมมิกอันนี้ตู้เย็นน่ารักมากเลยตู้เย็นน่ารักมากคือความแบบน่ารักมากจริงๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆแบบคอนทีเดคอเรชั่นที่นี่คือสวยมากๆนะคะแล้วก็แบบห้องกว้างขวางดีมากนะอยากให้สวยมากเลยถ่ายจากตรงนี้สวยมากเลยมันสวยมากจริงๆเธออยากให้ทุกคนมาลองดูนะคะแล้วก็คือดีเทลหลายๆอย่างเช่นนาฬิกาปลุกหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นแบบเหมือนเป็นรุ่นโบราณเหมือนที่เราแบบใช้แบบลากลากเอานะคะแต่ว่ามันเป็นรุ่นแบบกดเป็นรุ่นใหม่นะคะก็อยากให้มาลองอยากให้มาเจออยากให้มาชมกันค่ะมาค่ะเรามานั่งทอล์กมานั่งคุยกันนะคะเมื่อกี้เราก็เดินไปดูห้องไม่ได้รอแล้ววันนี้ก็แบบขออนุญาตใช้สิทธิ์แบบแต่งตัวดีนิดนึงเราก็เลยแบบว่าขอเป็นคนเดินบ้างนะคะวันนี้มาวันนี้ห้องเรามานอนห้องอะไรนอนที่ไหนราคาเท่าไหร่คะวันนี้เราอยู่ที่อินเตอร์คอนเขาใหญ่นะคะแล้วก็ราคาห้องพักที่เราจองมาตอนแรกเราจองมาเป็นวันคิงคลาสสิกแต่ว่าเราได้อัปเกรด2สเต็ปไปเป็นวันคิงพรีเมียมพูลเลควิวก็เลยอัปเกรดมา2สเต็ปแต่ว่าเราก็จ่ายในราคาของไอ้เจ้าตัวแรกใช่ดังนั้นสนนราคาวันนี้ก็คือจะบอกว่าจริงๆราคาห้องที่เป็นวันคิงคลาสสิกอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทบวกหัวแต่ว่าพอดีตอนที่อีจริงจองอันเนี้ยมันได้โปรพิเศษก็คือว่า IHG เขามีโปรลด 40% โอ้ my god good night ใช่คือลด 20 แล้ว on top อีก 20 สำหรับ IHG ก็จะได้ห้องคืนนึงมาประมาณ 5,700 กว่าบาทเองอุ๊ยแรงมากเขานอน2คืนประมาณ 11,000 กว่าบาทแต่ปกติห้องนี้ราคาเท่าไหร่ห้องเนี้ยอยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าบาทบวกหัวก็คือ10,000กว่าบาทใช่แล้วรูมไทยที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะก็คือราคาที่จ่ายมาไม่รวมอาหารเช้าแต่เนื่องจากว่าเราเป็นไดมอนด์อินเตอร์คอนแอมบาสเดอร์นะคะได้เลือกเป็นอาหารเช้าค่ะฟรีบริเย่นใช่ค่ะและที่พิเศษคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นไดมอนด์หรือเป็นแอมบาสเดอร์ซัมติงเนี่ยมันจะสามารถเลทเช็คเอาท์ได้ถึง 4:00 นใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าห้องเขาแบบไม่สามารถที่จะเลทเช็คเอาท์ได้จริงๆมีแขกเข้าจริงๆเขาก็จะใช้คำว่าไงนะรีเฟอร์มาให้เราแทนเป็นพอยต์ใช่ไหม 1,000 แต้ม 10,000 แต้มอ๋อ 10,000 เหรอ 10,000 เลยเหรอใช่ซึ่งไอ้พอยต์มันเอาไปทำอะไรได้เอาไปแลกห้องได้อ๋อมันปกติห้องนึงมันใช้กี่พอยต์อ่ะก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นอย่างที่นี่ก็ประมาณ 25,000 ถึง 35,000 แต้มอ๋อก็เกือบได้ 35,000 ใช่ 35,000 แต้มประมาณอ๋อก็เจ๋งดีนะแต่ว่า Intercontinental Ambassador เนี่ยมันต้องซื้อนะมันไม่ได้ฟรีนะคะอินทอนในบัสใช่200เหรียญ US ก็น่าจะประมาณ 6-7,000 น่ะอุ้ยแรงมากมันแล้วแต่ราคา exchange rate อ่ะแต่ก็คือซื้อมาแล้วใช่ซื้อมาแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาพักในเครืออินเตอร์คอนใช่ไหมคะก็คือไม่ได้หมายความว่าที่นี่นะหมายความว่าทั่วโลกนะคะต้องเป็นอินเตอร์คอนเท่านั้นนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการข้อ1เลยก็คือว่าการันตีอัปเกรด1ระดับคือถ้าเราอันนี้เราได้2ระดับแต่ปกติแล้ว1ระดับคือการันตีเลยอันที่2ก็คือได้เลทเช็คเอาท์ถึง 4:00 นอันนี้คือการันตีเหมือนกันแล้วอันสุดท้ายที่เราจะได้ก็คือได้เครดิต20เหรียญ USต่อครั้งที่พักต่อสเตย์600ใช่ๆก็สรุปเลยก็คืออยากจะบอกว่าที่เนี่ย
คือ first impression อะคือดีงามพระราม8 9 10มากคือเราชอบมากมันแปลกอะมันเหมือนเราไม่ได้มานอนในโรงแรมนะอันนี้จริงอันนี้คือเหมือนมาอยู่ในรถไฟใช่แต่เป็นรถไฟหรูๆรถไฟหรูรามาฮาวนะคะไม่ใช่รถไฟแบบปูนๆกระฉึกกระฉากแล้วก็แบบมีตัวเรือตัวไรอะไรนะคะใช่ค่ะก็ดีมากนะคะก็ใครที่แบบว่าอยากลองอะไรใหม่ๆบอกเลยว่าที่นี่ไม่ผิดไม่น่าผิดหวังเพราะว่ามันเก๋มากแล้วก็มันมีดีเทลของร้านอาหารก็จะแบบมีชื่ออะไรแปลกๆมีตึกชื่อแปลกๆมีและที่นี่มีร้านอาหารอยู่2ร้านใช่2ร้านมีร้านอาหารไทยกับอาหารฝรั่งเศสใช่ร้านอาหารไทยชื่อสมหญิงแต่ร้านอาหารฝรั่งเศสจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะร้านอาหารฝรั่งเศสเปิดเฉพาะ 6:00 น.นะคะแล้วก็ร้านอาหารก็เปิดตามเวลาปกติใช่แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเราจะไปถ่ายอินเสิร์ตให้ดูใช่ก็จะแปะๆให้ดูนะคะแล้วก็เรามารอบนี้เรามา3วัน2คืนเนาะก็อาจจะมีดีเทลแบบจุ๊กๆๆๆจะให้ดูนิดๆหน่อยๆได้นะคะก็สรุปนี่นะคะแองจี้แล้วอีจริงค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจากนครเขาใหญ่ค่ะโรงแรมใหม่เพิ่งเปิดเลยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย ช่วงแจกของนะคะคือก่อนจะกลับบ้านแล้ววันนี้จริงๆคือเราคือวันที่3แล้วเนาะเรากำลังจะกลับแล้วนะคะแต่ว่าก็คิดว่าก็ต้องมีของแจกตามธรรมเนียมของเวลามาโรงแรมเนื่องจากว่าที่เนี่ยไม่มีของให้แจกในห้องได้เลยเพราะว่าเป็นขวดใหญ่ถ้าเอากลับไปก็คือโดนปรับแน่นอนนะคะ เราก็เลยตัดสินใจคว้า กระเป๋าเข้าเนื้อตัวเองมาเป็นสิ่งนี้ค่ะโชว์สิคะคุณติ้งคืออะไรคะเดี๋ยวแกะให้ดูคืออะไรมันน่ารักมากทุกคนมันน่ารักมากค่ะรับรองว่าเพื่อนๆทุกคนต้องชอบแน่ๆนี่นะคะเปิดมาข้างในปุ๊บแล้วมันมีความแบบเหมือนเขาเรียกอะไรดีอะความเป็นอินเตอร์คอนเขาใหญ่อะใช่นี่นะคะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะอโรมาใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอโรมาโรเลอร์มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนี่นี่นี่ลายอินเตอร์คอนเขาใหญ่น่ารักมากผิดด้านอินเตอร์ด้านนี้นะคะมันน่ารักมากทุกคนแล้วมันก็จะเป็นเปิดออกมาแล้วเป็นหัวโรลอันนี้ขอไม่เปิดได้ไหมขอไม่แกะละกันนะคะมันเป็นหัวแบบว่ามันหัวลูกกิ้งอะค่ะลูกกิ้งแบบนี้ใช่แล้วหอมมากแล้วมันมีส่วนผสมของเจ้าตัวน้ำมันยูคาลิปตัสด้วยนะเขาบอกว่ามันกันยุงได้ด้วยใช่มันก็จะกันยุงได้แล้วก็สามารถที่จะแบบด้วยความเป็นออร์แกนิก 100% จะไม่แสบไม่แบบเหมือนพิมพ์เซนที่แบบว่าทาไปแล้วจะแสบตานะคะก็สำหรับวันนี้คำถามมาเลยค่ะคุณจิงขาเราให้กี่รางวัลก่อน2รางวัลอ่ะ2รางวัลพอ2รางวัลพอเข้าใจต่างเองนะคะก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะแต่ก็อยากให้อยากจะให้จริงๆอยากให้จริงค่ะอ่ะเอาคำถามเลยว่าเอาคำถามเลยนะคะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปเซิร์ชหาข้อมูลกันนะว่าโรงแรมอินเตอร์คอนเขาใหญ่เนี่ยใครเป็นคนออกแบบเราแอบพูดไว้ในนี้เราแอบพูดไว้ในคลิปไหมอ่ะไม่แน่ใจลองไปหาดูแล้วกันนะคะได้อ่ะว่าใครเป็นคนออกแบบและเขาเคยออกแบบโรงแรมดังๆที่ไหนมาแล้วบ้างใช่เอามาอีกสักที่หนึ่งก็พอไหมอีกสักที่หนึ่งใช่แต่แอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าแบบระดับโลกเดี๋ยวลองดูกันนะคะใช่ค่ะใครเร็วนะคะแล้วก็ตอบถูกอกถูกใจนะคะแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าเตะตากระแทกใจก็รับไปเลยนะคะเป็นเจ้าตัวอโรมาโรลเลอร์ตัวนี้นะคะส่งให้แบบนี้เลยค่ะ2รางวัลค่ะ